สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง Direct Online หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะแทนเป็นมอเตอร์3เฟสเบรกเกอร์เมนเบรกเกอร์ย่อยสำหรับวงจรควบคุมแมกเนติกคอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดรีเลย์พุชบัตตอนสต็อปและพุชบัตตอนสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรกันก่อนนะครับจุดนี้นะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นสายลายส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับสายลายนะครับที่มาจากเมนเบรกเกอร์นะครับจุดนี้ก็จะเป็นสายลายที่มาจากเมนเบรกเกอร์ก็จะมาเข้าเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ก็คือจะมาเข้าเบรกเกอร์ย่อยนะครับจะมาเข้าเบรกเกอร์ย่อยหรือจะมาเข้าฟิลก็ได้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเข้าเบรกเกอร์ย่อยนะครับ MCB นะครับออกจากเบรกเกอร์ย่อยนะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดเราจะใช้หน้าคอนแทค NC นะครับออกจากเบรกเกอร์ย่อยนะครับจะมาเข้าโอเวอร์โหลดหมายเลข95นะครับออกจากโอเวอร์โหลดนะครับหมายเลข96แบบนี้นะครับออกจากโอเวอร์โหลดนะครับหมายเลข96นะครับก็จะมาเข้าพุชบัตตอนสต็อปนะครับจุดนี้ก็จะเป็นพุชบัตตอนสต็อปนะครับPush button stop นะครับก็จะเป็นหน้า contact NC นะครับออกจาก Push button stop นะครับก็จะมาเข้า Push button start นะครับPush button start นะครับก็จะเป็นหน้า contact NO นะครับออกจากพุชบัตตอนสตาร์ทนะครับก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกนะครับจุดนี้ก็จะเป็นแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับจะมาเข้าที่ A1 นะครับแล้วก็จะมาออก A2 นะครับ A2 จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับA2 ของแมกเนติกนะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับพุชบัตตอนสตาร์ทนะครับแมกเนติกก็จะทำงานเมื่อเราปล่อยมือออกจากปุ่มสตาร์ทนะครับแมกเนติกก็จะหยุดทำงานนะครับทีนี้เราอยากจะให้แมกเนติกนะครับค้างสถานะการทำงานนะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับมาคอมพุชบัตตอนสตาร์ทนะครับจุดนี้นะครับเราจะเอาหน้าคอนแทคของแมกเนติกมาคอมพุชบัตตอนสตาร์ทเพื่อจะให้แมกเนติกนะครับค้างสถานะการทำงานนั่นเองนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นคอนแทคของแมกเนติกนะครับเราก็จะใช้หน้าคอนแทค NO นะครับจะใช้หมายเลข13และหมายเลข14นะครับหมายเลข13นะครับคอนแทคของแมกเนติกนะครับก็จะมาเข้าบนพุชบัตตอนสตาร์ทนะครับแบบนี้นะครับส่วนหมายเลข14นะครับหน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับก็จะมาเข้าล่างพุชบัตตอนสตาร์ทนะครับแบบนี้นะครับส่วนจุดนี้นะครับจะเป็นคอนแทคของแมกเนติกนะครับเมื่อเรากด Push Button Start นะครับแมกเนติกก็จะทำงานเมื่อเราปล่อยมือออกจาก Push Button Start นะครับแมกเนติกก็ยังค้างสถานะการทำงานอยู่นะครับเราอยากให้แมกเนติกนะครับหยุดการทำงานนะครับเรากด Push Button Stop นะครับ
แมกเนติกก็จะหยุดการทำงานนะครับสตาร์ทแมกเนติกทำงานสต็อปแมกเนติกหยุดทำงานนะครับต่อไปเรามาต่อวงจรใช้งานกันเลยนะครับสายลายออกจากเบรกเกอร์เมนนะครับก็จะมาเข้าเบรกเกอร์ย่อยจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายลายก็จะมาเข้าเบรกเกอร์ย่อยนะครับสำหรับวงจรควบคุมนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นฟิวก็ได้นะครับออกจากเบรกเกอร์ย่อยนะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดรีเลย์จะมาเข้าหมายเลข95นะครับออกจากโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับหมายเลข96หมายเลข95และหมายเลข96นะครับของโอเวอร์โหลดจะเป็นหน้าคอนแทค NC นะครับออกจากโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับหมายเลข96ก็จะมาเข้า push button stop นะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค NC นะครับออกจาก push button stop นะครับก็จะมาเข้า push button start push button start นะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค NOออกจาก push button start นะครับก็จะมาเข้าคอยของเมกเนติกนะครับออกจาก push button start นะครับก็จะมาเข้าคอยของเมกเนติกนะครับจุดนี้ก็จะเป็น A1 ก็จะเป็นสายลายออกจากเมกเนติกนะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับ A2 นะครับA2 จุดนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยต่อทีหลังนะครับทีนี้นะครับเราอยากจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทำงานนะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทค NO นะครับหมายเลข13และหมายเลข14นะครับมาคอม push button start หมายเลข13เข้าบน push button start หมายเลข14เข้าล่าง push button start 13นะครับหน้าคอนแทค NO ของแมกเนติกก็จะมาเข้าบน push button start ถ้าเราไม่เอาหน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับมาคอม push button start นะครับเมื่อเรากด push button start นะครับตัวแมกเนติกก็จะไม่ค้างสถานะการทำงานออกจากหน้าคอนแทคหมายเลข14นะครับก็จะเข้าล่าง push button start อยากจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทำงานนะครับเราจะเอาหน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับหมายเลข13และหมายเลข14หน้าคอนแทค NO มาต่อคอม push button start หมายเลข13เข้าบน push button start หมายเลข14เข้าล่าง push button start เมื่อเรากด push button start นะครับแมกเนติกก็จะทำงานเมื่อเราปล่อยมือออกจาก push button start นะครับแมกเนติกก็ยังค้างสถานะการทำงานอยู่นะครับทีนี้นะครับอยากจะให้แมกเนติกหยุดการทำงานนะครับเราก็จะกด push button stop แมกเนติกก็จะหยุดการทำงาน start แมกเนติกทำงานหยุดการทำงานโดยการกด push button stop ต่อไปเรามาต่อวงจรกำลังกันนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายเมนนะครับก็จะมาเข้าบนเบรกเกอร์ส่วนต้นสายนะครับก่อนที่เราจะต่อนะครับเราก็ off breaker main ก่อนนะครับก็จะมีสายอยู่ทั้งหมด4เส้นนะครับ R S Tและนิวตันนะครับ R ก็จะเป็นสายสีน้ำตาล S ก็จะเป็นสายสีดำ T ก็จะเป็นสายสีเทานิวตันก็จะเป็นสายสีน้ำเงินนะครับสาย R นะครับก็จะมาเข้าบนเบรกเกอร์นะครับช่อง L1 ส่วน S นะครับก็จะมาเข้า L2ทีนะครับก็จะมาเข้า L3
ส่วนสายนิวตันนะครับก็จะมาเข้า A2 ของแมกเนติกนะครับนี่นะครับ A2 ของแมกเนติกตัวนี้นะครับคอยจะเป็น220โวลต์นะครับทีนี้นะครับออกจากเบเกอร์เมนนะครับจุดนี้นะครับออกจากเบเกอร์เมนก็จะเป็นT1 นะครับออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าบนแมกเนติกนะครับ L1 ออกจากเบเกอร์เมนนะครับ T2ก็จะมาเข้า L2 นะครับของแมกเนติกออกจากเบเกอร์เมนนะครับ T3ก็จะมาเข้า L3 นะครับสายเมนนะครับออกจากเบเกอร์ T1 ก็จะมาเข้า L1 บนแมกเนติก T2 ก็จะมาเข้า L2 T3 ก็จะมาเข้า L3 นะครับทีนี้นะครับการต่อไปใช้งานนะครับก็คือจุดนี้นะครับออกจากโอเวอร์โหลด T1 T2 และ T3 นะครับจุดนี้นะครับตัวมอเตอร์นะครับก็จะมีสายอยู่3เส้นนะครับก็จะเป็น U V และ W นะครับU นะครับก็จะมาเข้า T1 นะครับของโอเวอร์โหลดส่วน V นะครับก็จะมาเข้า T2 ของโอเวอร์โหลดW นะครับก็จะมาเข้า T3 ของโอเวอร์โหลดตอนนี้เราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on breaker main on breaker ย่อยกด push button start นะครับแมกเนติกทำงานมอเตอร์ก็จะทำงานนะครับหยุดการทำงานโดยการกด push button stopสตาร์ทมอเตอร์ทำงานหยุดการทำงานโดยการกด push button stop ครับมอเตอร์ก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเราก็จะกลับสายจุดนี้นะครับคู่ใดคู่หนึ่งนะครับเราจะกลับ T1 กับ T2 ก็ได้นะครับหรือจะเป็น T2 กับ T3 T1กับ T3 ก็ได้นะครับก็คือกลับสายคู่ใดคู่หนึ่งนะครับมอเตอร์ก็จะกลับทางหมุนนะครับสตาร์ทมอเตอร์ทำงานหยุดการทำงานโดยการกด push button stop ครับสตาร์ทมอเตอร์ทำงานหากมีกระแสเกินในตัวมอเตอร์นะครับโอเวอร์โหลดก็จะตัดการทำงานครับมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานเมื่อโอเวอร์โหลดตัดการทำงานนะครับเราจะไม่สามารถกดpush button start ได้นะครับครับจะไม่สามารถกด push button start ได้เราก็ต้องเช็คนะครับว่าสาเหตุที่ overload ตัดการทำงานเกิดจากอะไรถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับเราก็กดปุ่ม reset ที่ตัว overload กด push button start มอเตอร์ทำงานหยุดการทำงานโดยการกด push button stop stop หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ